สวัสดีครับผมวินลี่ครับวันนี้เรามาพบกับเทคโนโลยีสุดล้ำในรถ Mazda 3 Sky Active ครับกับหน้าจอตรงรุ่น9นิ้วระบบ Android ครับทีวีจอยักษ์ครับติดตั้งไว้ตรงตำแหน่งคอนโซลเดิมครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซลเลยครับมาพร้อมไอไดตรงกลางครับและนี่ครับหน้าจอเดิมของรถครับเราถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับภายในรถ Mazda 3 Sky Active กับหน้าจอ9นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับจอใหญ่ยักษ์ครับเป็นปลั๊ก and pay ทั้งหมดครับติดตั้งเข้าตำแหน่งเดิมเลยครับตัวนี้มาพร้อม iDrive ตรงกลางครับติดตั้งบริเวณคอนโซลกลางนี่ครับนี่ฮะมาพร้อม iDrive เปลี่ยนใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมเรื่องของภาพกันเลยครับไฟเพียงไฟหนังครับท่านสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสก์นะครับมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับจอใหญ่จริงครับ9นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับภาพสวยสีคมชัดครับดังเบาจับพวงมาลัยได้เลยนะครับทัชสกรีนติดปลายสัมผัสครับลื่นปื๊ดๆครับรองรับไฟ MKB ไฟไฮเดฟต่างๆครับสวยจริงๆครับตัวนี้ครับและยังสามารถฟังเพลงแบบออนไลน์ได้ครับเราไปยังจุกมิวสิกครับเป็นการฟังเพลงแบบออนไลน์ครับฟังได้ทั้งเพลงไทยเพลงสากลนะครับที่สำคัญฟังฟรีครับระหว่างที่ท่านฟังจุกยังไม่ใช้งานอย่าง Google Map ได้เลยครับไปยังแผนที่นำทางครับ Google Map ครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีหลงครับสะดวกครับและยังสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้ครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกชมมากมายครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ครับทรานสฟอร์เมอร์สะดวกมากๆครับนี่ครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราไปชมสักอันหนึ่งครับก็หึมเลยครับเหมือนอยู่ในโรงหนังครับภาพชัดจริงๆครับนี่ครับเพลิดเพลินทุกการเดินทางครับในส่วนของกล้องมองหลังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเข้าเกียร์ปุ๊บตัดออโต้ครับพอคืนเกียร์กลับมาหน้าเดิมครับลงตัวครับกับหน้าจอตรงรุ่น9นิ้วระบบ Android ครับสำหรับรถ Mazda 3 Sky Active ครับสุดล้ำเลยครับตัวนี้ครับโอเคครับท่านที่สนใจการติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่ผมวินลี่ครับที่เบอร์โทร086956-6659วันนี้ขอบมานะครับสวัสดีครับ